ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพผมปิยบุตรแสงกนกกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคอนาคตใหม่ครับขออนุญาตใช้เวลาของที่ประชุมแห่งนี้แถลงญัตติด่วนที่ผมและท่านสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามจากพรรคเพื่อไทยและประธานวิปฝ่ายค้านร่วมกันลงชื่อเสนอนั่นก็คือญัตติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560อาจกล่าวได้ว่ายตินี้เป็นยติร่วมกันของพรรคฝ่ายค้านทั้ง7พรรคครับอันประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่พรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเศรษฐกิจพรรคเพื่อชาติและพรรคพลังปวงชนไทยที่ผมกล่าวเช่นนี้ก็เพราะว่ามีเพื่อนส.ส.จากทั้ง7พรรคร่วมกันลงนามรับรองยตินี้ถึง213คนสาเหตุที่พวกเราทั้ง7พรรคนั้นมาร่วมลงนามก็เนื่องมาจากว่าเราเห็นตรงกันครับว่ารัฐธรรมนูญ2560นี้มีปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยเร็วแต่พวกเราก็ทราบดีครับท่านประธานว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้กําหนดวิธีการแก้ไขไว้ยากมากๆยากเรียกจนเรียกได้ว่าอาจจะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทําให้เราจึงมีความคิดว่าต้องเริ่มต้นจากการเสนอให้มีคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญนี้เสียก่อนท่านประธานครับจริงๆแล้วเนี่ยเสียงของซีกฝ่ายค้านเรามีจํานวนเพียงพอที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมได้เลยนะครับเราใช้ประมาณ100คนเท่านั้นจริงๆเสียงเรามีมากพอแต่เราก็ทราบดีว่าถ้าเราเสนอเข้าไปและประชุมร่วมกัน2สภาก็เป็นไปได้ว่าวุฒิสภาอาจจะขัดขวางไม่ให้เราแก้อีกรัฐบาลอาจจะขัดขวางไม่ให้เราแก้อีกก็ได้ดังนั้นเราจึงอยากจะเลือกใช้วิธีนี้เป็นการเริ่มต้นครับอย่างน้อยที่สุดก็เป็นจุดเริ่มต้นของการพูดคุยกันว่าในท้ายที่สุดเราจะแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้กันได้ด้วยวิธีการใดอย่างไรท่านประธานครับที่ผมต้องพูดแบบนี้ก่อนก็เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันครับว่ายัตติเนี้ยเริ่มต้นมาจากความต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญนะครับเริ่มต้นจากความปรารถนาที่ต้องการให้มีการแก้รัฐธรรมนูญไม่ได้เริ่มต้นจากความไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญดังนั้นหากสัปดาห์หน้าถ้าสภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาอย่างน้อยๆก็ต้องนําไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและองค์ประกอบของคณะกรรมการอย่างก็ต้องมีกรรมการที่เห็นปัญหาของรัฐธรรมนูญฉบับนี้และเห็นปัญหาว่ารัฐธรรมนูญนี้ต้องแก้ไขอย่างจริงใจและจริงจังมิใช่ส่งตัวแทนของฝ่ายผู้มีอํานาจมาขัดขวางการแก้รัฐธรรมนูญมิใช่ส่งคนมาเพื่อชักใบให้เรือเสียพาไปสู่ในทิศทางของการตีรวนขัดแย้งกันจนแก้ไม่ได้อย่าทําให้พี่น้องประชาชนเห็นว่าในท้ายที่สุดการตั้งคณะกรรมการชุดนี้จะกลายเป็นเรื่องของการซื้อเวลาอย่าให้ยัตติวันนี้กลายเป็นยัตติแห่งการขัดขวางไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญอย่าให้คณะกรรมการวิสามัญที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อไปกลายเป็นคณะกรรมการวิสามัญศึกษาการสกัดขัดขวางไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญแต่ยัตตินี้จะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับท่านประธานครับผมจะขออภิปรายชี้แจงแสดงเหตุผลประกอบยัตติใน3ประเด็นครับประเด็นแรกคือเรื่องของความสําคัญของรัฐธรรมนูญประเด็นที่2คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญและประเด็นที่3คือเรื่องปัญหาของรัฐธรรมนูญ2560ที่ทําให้พวกเรามีความเห็นว่าต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดครับประเด็นที่1ครับเรื่องความสําคัญของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญเนี่ยใครๆก็ทราบกันดีครับว่ามันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับแต่เวลาเราจะให้นิยามหรือให้ความหมายของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีการให้ความหมายได้2แบบครับนั่นก็คือ1ความหมายทางรูปแบบและ2คือความหมายทางเนื้อหาครับความหมายทางรูปแบบหมายถึงอะไรหมายความว่ารัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเป็นสุพรีมลอหรือกฎหมายสูงสุดของประเทศนะครับและเป็นฟันดาเมนทัลลอหรือกฎหมายพื้นฐานนั่นก็คือเป็นกฎหมายที่เป็นรากฐานของบรรดาระบบกฎหมายทั้งปวงเป็นรากฐานของการเกิดขึ้นของสถาบันการเมืองทั้งหมดพูดกันง่ายๆคือสภาผู้แทนราษฎรที่พวกเราประชุมอยู่นี้ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญพวกเราจะไม่มีอำนาจตราพระราชบัญญัติไม่มีอำนาจแก้พระราชบัญญัติได้เลยถ้าไม่มีรัฐธรรมนูญดังนั้นระบบกฎหมายทั้งหมดสถาบันการเมืองทั้งหมดจึงต้องตั้งอยู่บนฐานของรัฐธรรมนูญนี่คือความหมายในทางรูปแบบครับความหมายในทางเนื้อหาครับรัฐธรรมนูญจะพูดถึงเรื่องอะไรบ้างรัฐธรรมนูญจะพูดถึงเรื่องสถาบันการเมืองต่างๆที่ใช้อำนาจในระดับรัฐธรรมนูญที่มาของมันสถาบันการเมืองมาอย่างไรประมุขของรัฐมีที่มาอย่างไรสภาผู้แทนราษฎรมีที่มาอย่างไรวุฒิสภามีที่มาอย่างไรคณะรัฐมนตรีมาอย่างไรศาลมีกี่ศาลมาอย่างไรนะครับพูดถึงที่มาของมันและก็พูดถึงอำนาจหน้าที่ด้วยเวลาเราพูดถึงอำนาจหน้าที่ของสถาบันการเมืองนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญเป็นทั้งที่มาของอำนาจของพวกเราและก็เป็นข้อจำกัด
ของการใช้อำนาจของบรรดาสถาบันการเมืองต่างๆด้วยครับเนื้อหาต่อไปของรัฐธรรมนูญจะพูดถึงเรื่องอะไรเราจะพูดถึงเรื่องการประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนนะครับสิทธิและเสรีภาพของราษฎรไทยทั้งหลายนะครับนี่คือความหมายในทางเนื้อหานะครับจากความหมายในทางรูปแบบและความหมายในทางเนื้อหาผสมผสานกันเนี่ยนะครับรัฐธรรมนูญในยุคสมัยใหม่เนี่ยจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ของการตกลงร่วมกันเหมือนเป็นสัญญาประชาคมของสมาชิกในรัฐนั้นมันกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นหลักประกันครับว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้อำนาจรัฐนั้นจะไม่ถูกองค์กรผู้ใช้อำนาจรัฐนั้นละเมิดหรือใช้อำนาจโดยมิชอบประชาชนที่อยู่ภายใต้ชีวิตของรัฐนั้นจะคาดหมายได้ล่วงหน้าครับว่ารัฐธรรมนูญบอกให้มีองค์กรอะไรบ้างและแต่ละองค์กรจะใช้อำนาจได้มากน้อยแค่ไหนเพียงไรนอกจากนั้นครับรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นในยุคหลังโดยเฉพาะเกิดขึ้นหลังในช่วงการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยหรือเกิดขึ้นในยุคหลังของการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งวิกฤตการเมืองของคนในชาติรัฐธรรมนูญก็กลายเป็นสัญลักษณ์ของการสร้างความสมานฉันท์ความปรองดองในการแสวงหาฉันทามติร่วมกันของคนในสังคมนั้นๆด้วยรัฐธรรมนูญจะต้องก่อตั้งขึ้นมานะครับโดยการร่วมมือร่วมใจของประชาชนครับที่ผมพูดนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องในทางทฤษฎีเท่านั้นมันเกี่ยวข้องกับรากศัพท์ความหมายของคําในภาษาอังกฤษด้วยครับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า constitution constitution มันผสมผสาน2คําครับนั่นก็คือคําว่า con นะครับซึ่งในภาษาอังกฤษคือเป็น prefix นะครับกับคําว่า statute นะครับนั่นหมายความว่า con เนี่ยก็คือต้องทําด้วยกันนะครับ statute คือการก่อตั้งดังนั้น constitution คือเอกสารชิ้นหนึ่งที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครองที่ต้องมาเขียนร่วมกันต้องมาก่อตั้งร่วมกันรัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถเกิดได้จากคนคนเดียวให้รัฐธรรมนูญจึงไม่สามารถเกิดจากคนคนเดียวต้องการให้ประเทศนี้เป็นอย่างไรแล้วก็เขียนมันขึ้นมาเป็นไปไม่ได้ครับถ้าหากจะมีคนคนเดียวให้นั้นในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกกันว่าชาร์เตอร์หรือเป็นกฎที่คนหนึ่งมอบให้แก่รัฐนั้นแต่ถ้าเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ประชาชนร่วมกันก่อตั้งเนี่ยเขาจะให้ชื่อมันว่าconstitution นั่นก็คือรัฐธรรมนูญครับดังนั้นในระยะนี้เองครับประชาชนจึงมีส่วนสําคัญอย่างยิ่งครับในการร่วมกันกําหนดเนื้อหาของรัฐธรรมนูญกล่าวให้ถึงที่สุดก็คือประชาชนเป็นผู้ทรงอํานาจสูงสุดในการกําหนดรูปแบบการเมืองการปกครองที่พวกเขาต้องการที่พวกเขาปรารถนาแล้วเขียนมันลงไปในเอกสารที่เราชื่อว่ารัฐธรรมนูญและสถาปนาให้มันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศนั่นก็คือเป็นกรอบของการใช้อำนาจรัฐทั้งปวงและประกันสิทธิและเสรีภาพของประชาชนในรัฐนั้นผมพูดถึงความสำคัญของรัฐธรรมนูญเพื่อนำมาสู่ตรงนี้ครับเมื่อรัฐธรรมนูญประกาศใช้แล้วมีผลใช้บังคับแล้วก็เป็นไปได้ครับท่านประธานที่สถานการณ์การเมืองเศรษฐกิจสังคมหรือความขัดแย้งต่างๆมันอาจจะเกิดขึ้นจนเกิดเสียงเรียกร้องว่ามีความจำเป็นต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญดังนั้นเนี่ยนะครับถ้าหากรัฐธรรมนูญไม่ได้กําหนดวิธีการแก้ไว้ก็จะเกิดปัญหาว่าแล้วแก้อย่างไรแก้ได้หรือไม่นะครับดังนั้นรัฐธรรมนูญจึงจําเป็นที่จะต้องมีหมวดที่ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจึงเขียนเรื่องนี้ไว้นะครับโดยกําหนดวิธีการแก้ไว้และการกําหนดวิธีการแก้รัฐธรรมนูญก็จะต้องกําหนดให้แก้ยากกว่าการตราพระราชบัญญัติหรือแก้พระราชบัญญัติเพราะถ้าเราบอกว่าวิธีแก้รัฐธรรมนูญเหมือนตราพระราชบัญญัติเหมือนแก้พระราชบัญญัติอย่างนี้รัฐธรรมนูญกับพระราชบัญญัติก็สักเท่าเทียมกันไม่ต่างกันนะครับดังนั้นวิธีการแก้รัฐธรรมนูญจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะไปเหมือนกับวิธีการตราพระราชบัญญัติหรือแก้พระราชบัญญัตินะครับในระยะนี้เองครับท่านประธานบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยจึงกลายเป็นมีภารกิจ2ด้านซึ่งขัดแย้งกันเองนะครับแต่ต้องทําให้บรรลุภารกิจทั้ง2ด้านภารกิจด้านที่1คือต้องตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมคือเปิดโอกาสให้รัฐธรรมนูญมันได้แก้ไม่งั้นสังคมเปลี่ยนและแก้ไม่ได้เสียทีตรงกันข้ามจะเกิดวิกฤตการณ์ทางรัฐธรรมนูญขึ้นมาต้องเปิดโอกาสให้แก้ได้ในขณะเดียวกันถ้าปล่อยให้แก้กันอุตลุดแก้ง่ายจนเกินไปเสถียรภาพความมั่นคงของรัฐธรรมนูญก็จะไม่มีนะครับดังนั้นการออกแบบรัฐธรรมนูญจึงต้องทำทั้งสองอย่างไปพร้อมๆกันคือต้องทำให้แก้ได้และก็ไม่ใช่แก้ง่ายจนเกินไปจนทำให้รัฐธรรมนูญไม่มีความมั่นคงทำไปทำมาครับความสำคัญของหมวดต่างๆบทบัญญัติต่างๆในรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยเราอาจจะบอกมาตรานั้นมาตรานี้มีเรื่องสำคัญแต่มาตราที่ว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญนี่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าบทบัญญัติในมาตราอื่นๆเลยครับเพราะมันเป็นเดิมพันสำคัญครับว่าเมื่อรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นแล้วคุณจะใช้มันต่อไปได้นานแค่ไหนเมื่อรัฐธรรมนูญบังเกิดขึ้นมาแล้วมันจะมีโอกาสเปลี่ยนได้ไหม
แก้ได้ไหมหรือในท้ายที่สุดเปลี่ยนไม่ได้แก้ไม่ได้นำมาสู่การใช้อำนาจนอกระบบเข้ามาทำลายรัฐธรรมนูญนั้นทิ้งประเทศไทยเราครับจนถึงปัจจุบันนี้เรามีรัฐธรรมนูญมาแล้ว20ฉบับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับเป็นวันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่2คือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม10ธันวาคม2475รัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475คือผลผลิตของการประนีประนอมกันระหว่างพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับคณะราษฎรในเวลานั้นจนเราก่อตั้งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรัฐธรรมนูญขึ้นมาได้สำเร็จจากวันนั้นเราก็มีรัฐธรรมนูญต่อเนื่องกันมาหลายฉบับจนวันนี้รวมแล้ว20ฉบับครับเวลาเราดูรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับเนี่ยครับว่ารัฐธรรมนูญแต่ละฉบับแก้กันอย่างไรท่านประธานครับประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่แปลกกว่าประเทศอื่นนะครับเรามีรัฐธรรมนูญชั่วคราวเยอะมากและเราก็มีรัฐธรรมนูญถาวรรัฐธรรมนูญชั่วคราวที่เยอะมากหมายถึงอะไรก็คือมันมีการฉีกรัฐธรรมนูญถาวรทิ้งนะครับโดยคณะรัฐประหารแล้วระหว่างนั้นก็ใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไปก่อนเพื่อนำมาสู่การร่างรัฐธรรมนูญถาวรใหม่นะครับก็วนเวียนอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพวกรัฐธรรมนูญชั่วคราวเนี่ยจะไม่มีบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญครับสาเหตุก็เนื่องมาจากว่าต้องการใช้ชั่วคราวอีกไม่นานเดี๋ยวก็จะใช้ฉบับถาวรแล้วดังนั้นเมื่อมันใช้แค่ระยะเวลาไม่นานจึงไม่มีความจำเป็นต้องแก้อีกไม่นานมันต้องยกเลิกอยู่แล้วรัฐธรรมนูญชั่วคราวของไทยตั้งแต่อดีต2475จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับไม่ปรากฏนะครับว่ามีบทบัญญัติการแก้จนกระทั่งครับรัฐประหาร22พฤษภาคม57แล้วทำรัฐธรรมนูญชั่วคราวปี57ขึ้นมาครับไอ้นี่แหละครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับที่รัฐธรรมนูญชั่วคราวมีบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญตอนรัฐประหารยึดอำนาจเสร็จผ่านไป2เดือนประกาศใช้รัฐธรรมนูญ57ชั่วคราวผมก็เอะใจเฮ้ยเขาคิดอะไรอยู่นะทำไมรัฐธรรมนูญ57ถึงมีบทบัญญัติว่าด้วยการแก้รัฐธรรมนูญผมก็อ่านเกมว่าสงสัยงานนี้คงอยากอยู่ยาวคือคณะที่ยึดอำนาจคงอยากอยู่ยาวเพราะเขาอยู่ยาวด้วยวิธีอะไรครับก็คือยื้อเวลาตัวเองออกไปด้วยการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อต่ออายุการครองอำนาจของตัวเองไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆครับมีการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราว57ถึง4ครั้งเพื่อดีเลย์หรือยืดระยะเวลาการประกาศใช้รัฐธรรมนูญถาวรออกไปเรื่อยๆร่างแล้วล้มร่างแล้วล้มร่างแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยๆถึง4ครั้งนะครับจนเขาครองอำนาจมาได้ถึง5ปีนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกอะไรเลยครับพอมาเห็นผลลัพธ์เป็นแบบนี้คิดย้อนกลับไปก็อ่านได้ว่าคณะคสช.ซึ่งยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม57แล้วทำรัฐธรรมนูญ57ขึ้นมานั้นเนี่ยมีความประสงค์ที่อยากอยู่ยาวอยู่แล้วครับจึงใช้ช่องทางการแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวไปเรื่อยๆเพื่อขยายอำนาจตัวเองออกไปต่อเวลาอำนาจตัวเองออกไปส่วนรัฐธรรมนูญถาวรครับท่านประธานแต่ละฉบับจะเขียนเอาไว้หมดครับเรื่องวิธีการแก้รัฐธรรมนูญเขาเขียนว่ายังไงครับสมัยเรามีสภาผู้แทนราษฎรเพียงสภาเดียวในปี75เราก็ใช้สภาผู้แทนแก้โดยใช้เสียง3ใน4ของสภาผู้แทนราษฎรแต่หลังจากนั้นครับเรามีรัฐสภาเราใช้ระบบ2สภาเรามีสภาผู้แทนราษฎรและพฤติสภาในปี89และหลังจากนั้นเราก็มีสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อเนื่องกันมาเราใช้ระบบ2สภาพอเราเป็นรัฐธรรมนูญเราใช้ระบบ2สภาแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าทุกฉบับก็เขียนตรงกันหมดคือการแก้รัฐธรรมนูญจะทําพร้อมกันในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาสมัยปี89รัฐธรรมนูญ90รัฐธรรมนูญ92และรัฐธรรมนูญ11กําหนดเอาไว้ให้ใช้เสียง2ใน3ของรัฐสภาครับจนกระทั่งมาปี17 21 34 40 50คราวนี้ลดลงไปเหลือให้ใช้เพียงกึ่งหนึ่งของรัฐสภานะครับนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญถาวรไทยในอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดใช้วิธีการแก้คล้ายๆกันหมดครับใช้รัฐสภา3ใน4บ้างกึ่ง1บ้างแล้วแต่ว่าเป็นฉบับไหนจะเห็นได้ว่าในระยะหลังเนี่ยครับตั้งแต่ปี17เป็นต้นมาเราบอกว่ากึ่ง1ของรัฐสภาก็แก้ไขได้แล้วนะครับจนกระทั่งมาถึงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเนี่ยแหละครับฉบับ60เนี่ยนะฮะเป็นรัฐธรรมนูญที่กําหนดวิธีการแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้ยากมากที่สุดตั้งแต่เรามีรัฐธรรมนูญในประเทศนี้มาเป็นรัฐธรรมนูญที่แก้ยากที่สุดตั้งแต่ในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของประเทศไทยครับยากตรงไหนครับในวาระที่1ท่านต้องได้เสียงกึ่ง1ของรัฐสภาพร้อมๆกับมีสมาชิกวุฒิสภามาช่วยท่านอีก1ใน3หรือ80กว่าคนในวาระที่3ท่านต้องได้กึ่ง1ของรัฐสภาบวกกับสว.อีก1ใน3บวกกับฝ่ายค้านอีก 20%นะครับหนำซ้ำยังไม่นับอีกนะครับว่าถ้าแก้เรื่องสำคัญสำคัญต้องไปออกเสียงประชามติยกตัวอย่างเช่นแก้เรื่องการแก้เหมือนที่เราจะพูดกันอยู่เนี่ยนะครับท่านประธานต้องไปจบที่ประชามติอีก
นะฮะและยังไม่นับรวมอีกครับยังมีผู้ร้องต่างๆไปที่ศาลรัฐธรรมนูญได้อีกครับเพื่อตรวจสอบว่าการแก้รัฐธรรมนูญนั้นเป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดหรือไม่อย่างไรอาจจะกล่าวได้ครับท่านประธานว่ารัฐธรรมนูญ60เนี่ยล็อกประตูเอาไว้หลายชั้นมากล็อกไว้หลายชั้นมากนะครับจนทำให้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แก้ไขได้ยากนะครับและอาจจะแก้ไม่ได้เลยในทางปฏิบัติทีนี้ครับท่านประธานผมก็ลองไปสำรวจรัฐธรรมนูญจากหลากหลายประเทศที่เขามีมาก่อนเราเขาก็เคยคิดอย่างนี้เหมือนกันครับว่าไหนๆยึดอำนาจมาได้แล้วมีอำนาจแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญเขียนเสร็จก็กลัวคนมารื้อทิ้งกลัวคนมาแก้ก็ถ้าเปรียบเทียบเหมือนสนุกเกอร์นะครับแทงเสร็จแล้วก็กันเลยครับนะฮะเขาเรียกว่ากวาดจนหมดแล้วครับเริ่มไม่มีเหลี่ยมให้ตบแล้วครับวางสนุกกันเลยคราวนี้นะครับคล้ายๆกันเขาเคยทำแบบนี้มาเหมือนกันคือวางสนุกกันเอาไว้เลยครับไม่ให้มีการแก้ไขได้ง่ายๆนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรครับมันเกิดกระแสที่ต้องการแก้ประชาชนอยากแก้รัฐธรรมนูญสถาบันการเมืองอยากจะริเริ่มแก้รัฐธรรมนูญแต่แก้ไม่ได้มันติดขัดพอมันติดขัดเกิดลุกลามบานปลายกลายเป็นวิกฤตการณ์ทางการเมืองเกิดเป็นวิกฤตการณ์ในทางรัฐธรรมนูญและหลายประเทศก็ไปจบลงด้วยวิธีการนอกระบบอย่างเช่นรัฐประหารยึดอำนาจฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งก็คือในเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็มีคณะนายทหารออกมาจัดการให้ด้วยการฉีกทิ้งทั้งฉบับซึ่งสภาพการแบบนี้เป็นสภาพการที่ไม่พึงประสงค์ในระบบรัฐธรรมนูญนะครับมันกลายเป็นว่ารัฐประหารมาแล้วเขียนรัฐธรรมนูญให้แก้ยากพอระบบปกติอยากจะกลับไปแก้ไม่ได้เสียทีสุดท้ายต้องให้คณะรัฐประหารมาจัดการรื้อทิ้งทำใหม่ให้อีกนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับพอเราพูดถึงเจาะจงกับรัฐธรรมนูญฉบับ2560ครับรัฐธรรมนูญ2560ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีจุดเชื่อมโยงยึดโยงต่อเนื่องไปยังรัฐประหารปี57พูดง่ายๆก็คือว่าก่อนจะถึงวันที่22พฤษภาคม2557นั้นเราอยู่อาศัยกับรัฐธรรมนูญ50มาแล้วอยู่ดีๆก็มีคณะนายทหารกลุ่มนึงออกมายึดอำนาจแล้วก็ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ50ทิ้งแล้วก็พาพวกเราครับเอาไม้ตีหัวเราแล้วก็ลากพวกเราเข้าไปอยู่ในบ้านที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญ57แล้วก็บอกว่าอยู่ๆกันไปก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปอยู่บ้านใหม่อีกหลังนึงนะครับแล้วเค้าก็ไปสร้างบ้านหลังใหม่จนเสร็จแล้วก็ตีหัวพวกเราอีกครับแล้วก็มัดมือมัดเท้าเราลากเข้าไปอยู่ในบ้านที่ชื่อรัฐธรรมนูญ60อีกอ่ะเราก็อยู่กันมาเรื่อยๆสู้เค้าไม่ไหวครับก็ต้องอยู่มาเรื่อยๆคราวนี้คนที่อยู่ในบ้านที่ชื่อรัฐธรรมนูญ60เริ่มมีความคิดว่าประตูมันไม่ดีหน้าต่างมันไม่สวยสีไม่สวยอยากเปลี่ยนวอลเปเปอร์ใหม่ก็อยากจะริเริ่มซ่อมแซมบ้านนี้ให้มันสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแต่คนที่ลากเรากลับเข้ามาอยู่ใน57และต่อด้วยมาอยู่ในบ้านที่ชื่อรัฐธรรมนูญ60เนี่ยกลับวางกันเอาไว้หมดเลยครับว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนยากมากนะเปลี่ยนยากมากอย่างน้อยที่สุดคุณต้องไปขอวุฒิสภาซึ่งพวกเขาตั้งมาก่อน1ใน3ถ้าไม่มีเสียงแบบนี้ไม่มีทางเปลี่ยนได้เลยนะครับดังนั้นแล้วการเขียนรัฐธรรมนูญแบบนี้นะครับไม่ต่างกับการบังคับขืนใจครับลากเราเปลี่ยนบ้านไปมาแล้วเราอยากจะซ่อมแซมบ้านก็ไม่ให้เราซ่อมแซมนะครับในฝรั่งเนี่ยครับเค้ามีการเปรียบเทียบกันนะครับคือตอนที่สหรัฐอเมริกาเค้าร่างรัฐธรรมนูญขึ้นมาครั้งแรกนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยนะครับเป็นบุคคลสําคัญนะครับเค้าเรียกว่าเป็น Founding Father ในการก่อตั้งสหรัฐอเมริกาแล้วก็เขียนรัฐธรรมนูญสหรัฐอเมริกาเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการเขียนคําประกาศอิสรภาพของสหรัฐอเมริกาโทมัสเจฟเฟอร์สันเนี่ยเห็นนะครับว่ารัฐธรรมนูญมันต้องแก้ให้ง่ายถ้าแก้ยากเนี่ยนะครับมันไม่เป็นธรรมต่อคนรุ่นถัดไปนะครับคนรุ่นนี้เขียนรัฐธรรมนูญให้เสร็จแล้วแล้วก็ใช้ไปเรื่อยๆครับปฏิเสธไม่ได้นะครับคนที่เขียนรัฐธรรมนูญหนีกฎธรรมชาติไม่พ้นวันหนึ่งต้องจากโลกนี้ไปวันหนึ่งต้องล้มหายตายจากไปแน่นอนแต่มรดกที่เอาคนรุ่นถัดๆไปคือรัฐธรรมนูญที่แก้ไขไม่ได้เลยในทางปฏิบัติเมื่อคนรุ่นถัดๆไปเห็นว่ารัฐธรรมนูญนี้มันไม่ดีมันไม่น่าอยู่มันต้องแก้ต้องเปลี่ยนเขาก็เข้ามาแก้พอเข้ามาแก้แล้วปรากฏแก้ไม่ได้ครับเพราะมีเดธแฮนด์หรือมือที่ตายไปแล้วของคนร่างบีบคอเอาไว้อยู่ครับคือคนร่างเนี่ยล้มหายตายจากไปแล้วจากรุ่นสู่รุ่นครับแต่มือที่ตายไปแล้วยังมาบีบคอไว้อยู่ครับไม่ให้แก้ถ้าอยากแก้ต้องไปถามสว1ใน3นะครับดังนั้นมันจึงไม่มีความเป็นธรรมต่อคนรุ่นถัดไปเลยนะครับไหนจะไม่มีความชอบธรรมตั้งแต่เข้ามาแล้วนะครับเพราะมาจากการรัฐประหารแล้วยังเขียนป้องกันไม่ให้คนได้เข้ามาแก้ได้โดยง่ายอีกนะผมพูดมาถึงตรงนี้เพื่อจะเรียนอย่างนี้ครับแล้วทําไมเรามาสู่ประเด็นที่3แล้วทําไมเราต้องแก้รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ60มันไม่ดีตรงไหนก็เขาตั้งชื่อกันไม่ใช่หรือว่านี่คือรัฐธรรมนูญปราบโกงถ้าใครอยากแก้รัฐธรรมนูญ60นี่แสดงว่าอยากโกงใช่มั้ยถึงไม่ชอบรัฐธรรมนูญปากโกงผมจะอธิบายให้ฟังครับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยมันมีปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยทั้งในแง่ของที่มาเนื้อหาและกระบวนการที่มาเมื่อกี้ผมเรียนไปแล้วว่ามันสัมพันธ์กับรัฐประหาร57
รัฐธรรมนูญ60ไม่มีวันเกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีรัฐประหาร57นะครับแล้วในรัฐธรรมนูญชั่วคราว57ก็เขียนเอาไว้ในมาตรา35ตีกรอบเอาไว้ล่วงหน้าเลยครับว่าถ้าคุณจะทํารัฐธรรมนูญ60เนี่ยต้องมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ล็อกเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วนะฮะดังนั้นที่มาเนี่ยมันจึงปฏิเสธไม่ได้ครับว่าเป็นผลพวงของรัฐประหารโดยคสช.ในวันที่22พฤษภาคม2557ในแง่กระบวนการครับท่านประธานอย่างที่ผมเรียนไปเมื่อสักครู่มีการแก้รัฐธรรมนูญ57 4ครั้งนะครับมีการยกร่างรัฐธรรมนูญมาแล้ว1ฉบับท่านศาสตราจารย์ดร.บวรศักดิ์อุวรรณโนเป็นประธานคณะกรรมการยกร่างแต่ร่างไปแล้วสุดท้ายสภาปฏิรูปก็ลงมติไม่รับทำให้ตกไปต้องตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญกรท.ขึ้นมาใหม่เสียเวลาไปอีกเป็นปีนะครับจากโรดแมปตอนแรกของคสช.เราบอกว่ามาสักปีนึงก็ไปนะครับคณะกรรมการยกร่างก็ทำจนเสร็จแต่ในท้ายที่สุดคสช.ยังไม่ไปครับเพราะสปท.สภาปฏิรูปตีตกและร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่ท่านอาจารย์วรศักดิ์เป็นประธานยกร่างทิ้งไปช่วงนั้นเราได้ยินคำหนึ่งที่พูดกันว่าเขาอยากอยู่ยาวนะครับแล้วก็ยาวจริงๆนะแก้เปลี่ยนหลายทีนะครับสุดท้ายคืออะไรเพื่อทำให้คสช.อยู่ในอำนาจได้ต่อไปเรื่อยๆแล้วในท้ายที่สุดก็อาศัยประชาชนมาสร้างความชอบธรรมให้ตัวเองภายใต้กระบวนการที่ชื่อว่าประชามติแต่เป็นประชามติที่ไม่ได้ตามมาตรฐานสากลเลยครับเราประชามติอยู่ภายใต้อำนาจตามม.44เราประชามติในลักษณะที่กลไกของรัฐนั้นสามารถใช้เกณฑ์กลไกของรัฐใช้ครูกอครูขอครูคอต่างๆลงไปช่วยกันนะครับข้าราชการประจำลงไปช่วยกันรณรงค์ในขณะที่ฝ่ายไม่อยากรับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกดำเนินคดีหลายคนนะครับทุกวันนี้เพื่อนสมาชิกในห้องนี้ก็ยังติดคดีอยู่หลายคนจากการรณรงค์ไม่รับรัฐธรรมนูญนะครับเมื่อตอนรณรงค์เรื่องประชามตินะครับยังมีคดีติดตัวอยู่เต็มไปหมดแต่ฝ่ายรับนี่ไม่มีครับรณรงค์กันได้อย่างเต็มที่ดังนั้นการรณรงค์แบบนี้เนี่ยมันไม่สามารถจะบอกได้หรอกครับว่าการออกเสียงประชามตินั้นได้มาตรฐานเพราะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยไม่สามารถใช้เสรีภาพในการแสดงออกได้อย่างเต็มที่เช่นเดียวกันครับในเรื่องเนื้อหารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีถึง279มาตราครับแต่ถ้าให้ผมจะสรุปความสั้นๆถึงลักษณะเด่นของรัฐธรรมนูญฉบับนี้คืออะไรข้อที่1ครับมันเป็นรัฐธรรมนูญที่ฝังเอาระบอบรัฐประหารเข้าไปอยู่ในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกกันว่า constitutionalization of coup d'état เอาเรื่องรัฐธรรมนูญฝังเข้าไปในเอาเรื่องรัฐประหารฝังเข้าไปในรัฐธรรมนูญเรียบร้อยครับรับรองการใช้อำนาจของคสช.ตั้งแต่อดีตปัจจุบันไปยันอนาคตดีนะครับถ้ามีชาติหน้าด้วยสงสัยจะรับรองไปถึงชาติหน้าด้วยรับรองไว้หมดเลยครับในมาตรา279นะครับแล้วก็เป็นรัฐธรรมนูญที่วางกลไกในการสืบทอดอำนาจของคสช.ไว้ชัดเจนโดยผ่านวุฒิสภา250คนที่มาจากการแต่งตั้งของหัวหน้าคสช.แต่เพียงผู้เดียวคนเพียง1คนเลือกสมาชิกวุฒิสภาได้250คนแต่พวกเรา500คนเรามาจากการเลือกตั้งของประชากรกว่า47ล้านคนนะครับที่มีสิทธิเลือกตั้งไม่มีความยุติธรรมไม่มีความแฟร์เลยในตรงนี้แล้วสวชุดนี้มาทําหน้าที่อะไรครับแน่นอนที่สุดมีส่วนในกฎหมายปฏิรูปยุทธศาสตร์ชาติต่างๆสักแต่จะเขียนมาเต็มไปหมดในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับท่านประธานแต่หน้าที่หลักๆของสวไม่มีอะไรหรอกครับหน้าที่หลักที่สุดคือเรื่องโหวตนายกรัฐมนตรีใน5ปีแรกและเขาก็ทําสําเร็จไปแล้วเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังมีลักษณะเด่นเรื่องอะไรครับอํานาจจากการเลือกตั้งมีน้อยกว่าอํานาจจากการแต่งตั้งเราค่อยๆถูกริดรอนไปเรื่อยๆทั้งๆที่เราเป็นผู้แทนราษฎรมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเรายังเจอกลไกรัฐซ้อนรัฐกันไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปฏิรูปประเทศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาตินะครับไหนจะมีพวกองค์กรอิสระและศาลรัฐธรรมนูญอีกในท้ายที่สุดครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้พยายามโฆษณาชวนเชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงรัฐธรรมนูญแห่งการปฏิรูปการเมืองต่างๆแต่เมื่อเราใช้มาสักระยะครับเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าระบอบการเมืองที่พวกเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นนั้นเป็นการนำการเมืองไทยถอยหลังกลับไปเมื่อปี2521ครับสมัยที่พวกเราเรียกกันว่าประชาธิปไตยครึ่งใบสมัยที่พวกเราลงเลือกตั้งกันเสร็จแล้วต้องไปเชิญนายทหารมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่สวยังเป็นข้าราชการประจำอยู่และก็เข้ามามีบทบาทในการตรากฎหมายเข้ามามีบทบาทในการเลือกนายกรัฐมนตรีมันเลยกลายเป็นเรื่องตลกที่สุดเลยครับรัฐธรรมนูญ21นี่ใช้ก่อนผมเกิดอีกนะครับแล้ววันนี้เราเดินทางมาถึงปี2562 41ปีผ่านไปแทนที่เราจะคิดขึ้นหน้าเรากลับถอยหลังครับผมเปรียบเทียบอยู่เสมอๆว่ามันเหมือนท่าเต้นของไมเคิลแจ็คสันศิลปินราชาเพลงป๊อปเนี่ยครับท่าเต้นมูนวอล์กเกอร์ครับคือประเทศไทยเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าครับแต่มันเดินไปแต่ปีพ.ศ.ครับท่านประธาน
แต่ในทางสภาพการเมืองการปกครองแล้วเนี่ยมันถอยหลังครับนะฮะคือเหมือนจะขึ้นหน้ามันขึ้นหน้าแต่ตัวเลขแต่เนื้อแท้ของการเมืองการปกครองเนื้อแท้ของประชาธิปไตยมันถอยหลังลงไปเรื่อยๆบทพิสูจน์ที่เห็นได้ชัดที่สุดครับก็คือรัฐบาลของท่านในเวลานี้กลายเป็นรัฐบาลที่เป็นเสียงปริ่มน้ําทําให้ท่านบริหารประเทศได้อย่างยากลําบากนะครับมันทําให้เกิดปรากฏการณ์ของการเสนอซื้อเสนอผลประโยชน์เพื่อดึงใจส.ส.กันมาผมไม่ทราบว่าจริงเท็จนะครับแต่สื่อมวลชนพูดกันในภาษาที่เขาใช้กันว่างูเห่าบ้างแจกกล้วยบ้างเอากล้วยไปเลี้ยงลิงบ้างต่างๆนานาทั้งหมดนี้เกิดจากอะไรครับเกิดจากการที่คณะรัฐประหารอยากสืบทอดอํานาจแต่ก็รู้ดีครับว่าลงเลือกตั้งแบบปกติโดยไม่มีกลไกพิเศษมาช่วยแบบเนี้ยแพ้แน่นอนไม่ได้เป็นรัฐบาลแน่นอนครับก็ต้องวางสว.เอาไว้นะครับวางกลไกต่างๆวางระบบเลือกตั้งที่พิสดารพันลึกจนเกิดทําให้มีคณะกรรมการการเลือกตั้งตีความสูตรให้เกิดพรรคการเมืองจํานวนมากขึ้นมาในสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานครับผมอยากให้ลองจินตนาการกันง่ายๆแบบนี้ครับถ้าเกิดไม่มีสว250คนจากการแต่งตั้งมาโหวตนายกรัฐมนตรีผมเชื่ออย่างสุจริตใจจริงๆนะครับว่าพรรคการเมืองอันดับที่1จะจัดตั้งรัฐบาลได้สําเร็จเพราะว่าพรรคการเมืองที่อยู่ในสภาแห่งนี้เกือบทั้งหมดนะครับรณรงค์หาเสียงเอาไว้ว่าไม่เอาการสืบทอดอํานาจแต่ในท้ายที่สุดมีความจําเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเปลี่ยนใจไปร่วมรัฐบาลเพราะรู้อยู่แล้วครับว่าถ้ามาตั้งรัฐบาลกับพรรคการเมืองที่ได้อันดับ1ไม่มีทางที่ตั้งได้ครับเพราะคุณไม่มีสว.เป็นพวกนะครับดังนั้นเนี่ยการกําหนดโครงสร้างรัฐธรรมนูญแบบนี้การกําหนดกติกาแบบนี้มันทําให้การตัดสินใจของนักการเมืองของพรรคการเมืองนั้นบิดผันไปจากความเป็นจริงและในท้ายที่สุดเราก็เกิดรัฐบาลเสียงปริ่มน้ําขึ้นมาพอเป็นรัฐบาลเสียงปริ่มน้ํามาซึ่งอะไรอีกครับเวลาท่านอยากจะผ่านยัตติสําคัญผ่านกฎหมายสําคัญท่านก็ต้องลุ้นทุกครั้งและมันทําให้ภาพลักษณ์ของสภานี้เสียไปผมเรียนนะครับผมไม่เคยโทษตําหนินักการเมืองไม่เคยตําหนิพรรคการเมืองผมเชื่อจริงๆว่านักการเมืองและพรรคการเมืองพร้อมปรับเข้ากับทุกกติกาถ้ากติกามันดีโครงสร้างรัฐธรรมนูญมันดีนักการเมืองก็ปรับได้เหมือนตอนที่เรามีรัฐธรรมนูญ40นะครับแต่พอกติกามันถอยหลังเข้าคลองแบบเนี้ยก็เป็นธรรมดาอยู่เองครับที่พฤติกรรมของนักการเมืองจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเวลาเราเห็นโครงสร้างทางการเมืองที่ไม่ดีเห็นพฤติกรรมของนักการเมืองที่ถอยหลังกลับไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วแทนที่จะชี้หน้าตําหนินักการเมืองพรรคการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวควรต้องชี้หน้ากลับไปตําหนิของคณะรัฐประหารตําหนิคณะรัฐประหารที่อยากสืบทอดอํานาจด้วยครับจึงต้องใช้แบบนี้ปี11แล้วก็เคยเห็นพรรคสหประชาไทยของจอมพลถนอมมาแล้วหลังปี21ก็เคยเห็นพรรคการเมืองของพลเอกเกรียงศักดิ์ชมนันท์มาแล้วใช้วิธีแบบเดียวกันหลังรัฐประหาร34แล้วก็เห็นพรรคสามัคคีธรรมมาแล้วนี่ก็อีรอบเดิมครับวนเวียนกลับมาเป็นแบบนี้อีกนะครับผมเรียนแบบนี้ครับมันจึงแสดงให้เห็นถึงความไม่ชอบธรรมนะฮะทั้งที่มากระบวนการและเนื้อหาครับขอพาเดินทางไปต่างประเทศอีกสักนิดนึงครับท่านประธานมันมีมุกตลกเก่าๆอันนึงที่เขาใช้กันในสหภาพโซเวียตในสมัยที่ยังไม่แตกออกมาเป็นรัสเซียและประเทศอื่นๆนะเขาแซวกันเล่นๆเขาบอกงี้ครับเขาบอกผู้ชายคนนึงเนี่ยนะครับเขาเดินไปเข้าร้านอาหารพอไปเข้าร้านอาหารเนี่ยนะเขาก็หยิบเมนูขึ้นมาสั่งอาหารเขาก็สั่งไก่บอยก็บอกว่าไม่มีสั่งหมูบอยก็บอกว่าไม่มีสั่งเนื้อวัวบอยบอกไม่มีเนื้อแกะบอยก็บอกไม่มีสั่งเนื้อปลาบอยก็บอกไม่มีจนกระทาชายรายนี้โมโหขึ้นมาครับเขี่ยงเมนูทิ้งแล้วบอกเฮ้ยนี่มันเมนูอาหารหรือรัฐธรรมนูญกันแน่เนี่ยมุกตลกของโซเวียตอันนี้หมายถึงอะไรครับคือเขาต้องการสะท้อนให้เห็นว่าประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยจํานวนมากประเทศที่เป็นเผด็จการจํานวนมากก็มีรัฐธรรมนูญได้เช่นเดียวกันแต่เมื่อคุณเปิดรัฐธรรมนูญไปแล้วเลือกตั้งมีไหมไม่มีสิทธิเสรีภาพประชาชนมีไหมไม่มีนะครับอำนาจของประชาชนอยู่ตรงไหนไม่มีนะครับความเข้มแข็งของรัฐบาลการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐอยู่ไหนไม่มีเลยแบ่งแยกอำนาจไม่มีเลยแต่ว่าอยู่ในเอกสารที่ใช้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญนะครับเพราะนั้นนี่คือมุกตลกที่เขาเปรียบเทียบกันมาในอดีตทีนี้ครับผมก็ขออนุญาตกล่าวถึงข้อคิดอันนึงที่สำคัญนะครับของท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์หรือหลวงประดิษฐ์มนูธรรมนะครับซึ่งท่านเป็นผู้มีบทบาทสําคัญในการนําระบอบประชาธิปไตยมาให้พวกเรานะครับในฐานะเป็นผู้นําของฝ่ายพลเรือนในคณะรัฐนะครับท่านกล่าวว่าอย่างนี้ครับตอนที่เราช่วยกันรณรงค์ทํารัฐธรรมนูญในท้ายสุดกลายมาเป็นรัฐธรรมนูญ17หลัง14ตุลา16เนี่ยนะครับท่านปรีดีพูดแบบนี้ครับท่านปรีดีบอกไว้ว่าสาระสําคัญอยู่ที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้บัญญัติข้อความไว้พอเพียงแก่การให้สิทธิมนุษยชนแก่ปวงชนหรือไม่และพอเพียงแก่การถือมติปวงชนเป็นใหญ่หรือไม่ถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใดเขียนไว้ฟุ่มเฟือยยืดยาว
ทำให้สามัญชนเห็นไว้ให้ได้สิทธิ์มากแต่ในสาระบั่นทอนสิทธิมนุษยชนและไม่ใช่การถือมติปวงชนเป็นใหญ่อย่างแท้จริงความฟุ่มเฟือยยืดยาวก็ไม่อาจช่วยให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยขึ้นมาได้นะครับท่านปรีดีพนมยงค์เคยกล่าวไว้ครับพวกเราร่ำเรียนกันมานะครับในวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญและเราก็เป็นผู้ใช้รัฐธรรมนูญมาอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยก่อนที่เกิดรัฐธรรมนูญ40เนี่ยมันเกิดคำหนึ่งที่ฮิตขึ้นมาคือลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมหรือ constitutionalism ลัทธิรัฐธรรมนูญนิยมนี่เรียกร้องอย่างนี้ครับไม่ใช่สักแต่มีรัฐธรรมนูญอย่างเดียวนะครับแต่รัฐธรรมนูญจะต้องมีเนื้อหาที่รับรองเรื่องการแบ่งแยกอำนาจของสถาบันการเมืองต่างๆให้ได้อย่างดุลยภาพรัฐธรรมนูญต้องมีเนื้อหาประกันสิทธิและเสรีภาพด้วยนะครับถ้าเอาเกณฑ์รัฐธรรมนูญนิยมแบบนี้เนี่ยมาจับกับรัฐธรรมนูญ60เนี่ยผมคิดว่ารัฐธรรมนูญ60ไม่น่าจะใช่รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญใดที่ไม่พูดเรื่องแบ่งแยกอำนาจรัฐธรรมนูญใดที่ไม่พูดเรื่องประกันสิทธิไม่พูดเรื่องอำนาจของประชาชนนั้นเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นรัฐธรรมนูญครับเป็นแค่เอกสารอันหนึ่งที่มัดรวมกันแล้วไปให้ชื่อว่ารัฐธรรมนูญพอผมดู60แล้วมันคล้ายๆแบบนี้อยู่ครับเพราะอะไรครับ1เลยครับคุณมีวุฒิสภา250คนจากการเลือกของหัวหน้าคสช.คนเดียวแล้วถ้าเลือกมาแล้วไม่ให้มีอำนาจก็ว่าไปอย่างนะแต่นี่เลือกมาแล้วให้มาโหวตนายกรัฐมนตรีครับแสดงว่าอำนาจที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยเท่าเทียมกับอำนาจที่มาจากการแต่งตั้งของคนคนเดียวแล้วก็บังเอิญคนแต่งตั้งสว.ก็ได้กลับมาเป็นนายกอีกรอบด้วยนะครับแล้วอย่างที่สำคัญครับมันมีมาตรา279ซึ่งเป็นการทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงก็คือเป็นมาตราที่ทำให้ประกาศคำสั่งคสช.การใช้อำนาจคสช.อยู่เหนือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับเปรียบเสมือนกับประกาศคำสั่งคสช.เนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยนะใช้มาหมดเลยมาตรา1ถึง278พอมาเจอมาตรา279บอกไอ้278มาตราทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องเอามาใช้กับประกาศคำสั่งคสช.นะครับถ้าเป็นแบบนี้คือทำลายหลักความเป็นกฎหมายสูงสุดของรัฐธรรมนูญอย่างสิ้นเชิงครับท่านประธานครับเวลาเราพยายามพูดคุยรณรงค์ถึงเรื่องความจำเป็นของการแก้ไขรัฐธรรมนูญ60เราก็มักจะถูกโต้แย้งจากเหตุผลต่างๆนานาครับเหตุผลที่โต้แย้งกันมาเนี่ยนะครับผมรวบรวมมา3เหตุผลหลักๆ1แก้ไขรัฐธรรมนูญทำไมแก้ไขปัญหาปากท้องก่อนสิผมจะชี้แจงให้ครับว่ารัฐธรรมนูญเกี่ยวข้องกับปัญหาปากท้องอย่างไรรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยนะครับจะต้องมีอำนวยให้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนได้เข้ามาบริหารประเทศจะต้องอำนวยให้เกิดรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและจะต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องจากรัฐบาลได้อย่างสม่ำเสมอแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะอะไรครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นที่มาของเสียงปริ่มน้ำนักลงทุนจากต่างประเทศประเมินเห็นสภาพรัฐบาลเสียงปริ่มน้ำแบบนี้เขาก็กังวลใจว่าจะอยู่ครบวาระหรือไม่พวกท่านมาจากซีกรัฐบาลหลายคนท่านก็ประสบพบเห็นกับตนเองเลยนโยบายเศรษฐกิจที่หาเสียงกันไว้หลากหลายพรรคถึงเวลาท่านส่งมอบหรือดีลิเวอร์นโยบายไม่ได้ครับเพราะมันเป็นรัฐบาลผสมจากหลากหลายพรรคมากจนในท้ายที่สุดปัญหาเศรษฐกิจปัญหาปากท้องไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นดังนั้นถ้ารัฐธรรมนูญมันดีเนี่ยมันก็จะส่งผลให้มีรัฐบาลที่ดีและรัฐบาลที่ดีก็จะสามารถแก้ไขปัญหาปากท้องได้นะครับเช่นเดียวกันครับจะมีการอ้างกันอยู่เสมอครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับ60นี้ผ่านประชามติมาแต่อย่างที่ผมเรียนครับว่าประชามติที่ผ่านมาไม่ได้มาตรฐานสากลเป็นประชามติที่ไม่ฟรีไม่อิสระและไม่แฟร์คือไม่เป็นธรรมทีนี้ครับเวลาเรารณรงค์ว่าเราอยากจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยผมใช้มาตราไหนในการแก้พวกเราใช้มาตรา256นะครับคือใช้กระบวนการแก้รัฐธรรมนูญตามที่256กําหนดและไอ้มาตรา256เป็น1ในมาตราที่อยู่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งฉบับแล้วตอนเราไปประชามติก็เอาฉบับนี้ไปประชามติดังนั้น256ที่เราต้องการใช้มันเพื่อการแก้เนี่ยนะครับมันก็ผ่านประชามติเช่นเดียวกันนะครับยิ่งไปกว่านั้นถ้าเราแก้เรื่องสําคัญในท้ายที่สุดก็ต้องไปจบที่ประชามติอยู่ดีดังนั้นการให้เหตุผลว่ารัฐธรรมนูญ60ผ่านประชามตินี้มาแล้วจึงแตะต้องไม่ได้แก้ไม่ได้อันนี้ฟังไม่ขึ้นครับถ้าเราบอกว่ารัฐธรรมนูญ2560ผ่านประชามติมาแก้ไม่ได้ท่านต้องเขียนไว้เลยครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ห้ามแก้นะครับดังนั้นเราเดินตามกระบวนการแก้ที่เขาวางเอาไว้นะครับอีกเหตุผลนึงมักจะบอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญนํามาซึ่งความวุ่นวายครับจะนํามาซึ่งความขัดแย้งตรงกันข้ามครับท่านประธานยิ่งไม่แก้ยิ่งวุ่นวายครับยิ่งไม่แก้ยิ่งทําให้คนอยากแก้นะครับอดทนไม่ไหวออกมาเรียกร้องมากขึ้นเราปฏิเสธความจริงไม่ได้นะครับคนที่อยากแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ตอนใช้รัฐธรรมนูญ50แล้วครับณตอนนี้เพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะฮะ
แล้วถ้าเราปิดเหมือนหม้อมันน้ํากําลังเดือดเราเอาฝาหม้อไปปิดไม่ให้แก้ไม่ให้แก้เนี่ยครับมันจะยิ่งเกิดความวุ่นวายสู้เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญดีกว่านะครับอีกเรื่องนึงครับท่านประธานครับตอนที่เราใช้รัฐธรรมนูญ50แล้วมีการรณรงค์จะให้แก้แล้วในท้ายสุดก็เพื่อไปทําไปมีสสรเพื่อร่างใหม่ในฉบับเนี่ยก็มักจะกล่าวกันครับว่านี่พวกนักการเมืองมาอีกแล้วมาแล้วก็จะมาแก้เพื่อประโยชน์ตัวเองพอมาครั้งนี้ครับผมคิดว่าเราต้องพูดกันเหมือนกันครับนักการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้แก้เพื่อประโยชน์ตัวเองแต่อาจจะมีคนที่ไม่อยากให้แก้รัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์ตัวเองครับเมื่อก่อนเราบอกแก้เพื่อตัวเองใช่มั้ยครับคราวนี้คือไม่แก้เพื่อตัวเองครับนะดังนั้นเราจึงสามารถพบเห็นได้ครับว่าเวลาใครที่บอกว่าไม่อยากแก้รัฐธรรมนูญในประเด็นใดเนี่ยเพราะเขาได้ประโยชน์จากประเด็นนั้นอยู่ใช่หรือไม่นะครับให้ลองเอามาพิจารณากันดูจริงๆมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับจากพรรคซีกรัฐบาลเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์อยู่หลายครั้งนะครับที่ผมรวบรวมมาได้ก็มี2ครั้งออกอากาศชัดเจนครับรัฐธรรมนูญนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรานะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญเจ้าปัญหารัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ได้ดีไซน์มาไว้สําหรับพรรคอื่นเลยที่จะมาเป็นรัฐบาลดีไซน์มาสําหรับให้พรรคพลังประชารัฐได้เป็นรัฐบาลเท่านั้นนะครับนี่ก็เคยพูดกันไว้นะครับดังนั้นถ้ารัฐธรรมนูญแบบนี้ใช้งานต่อไปผมว่ามันก็เป็นสิทธิ์อันชอบธรรมที่จะให้สมาชิกจากพรรคอื่นๆเค้ามองว่ารัฐธรรมนูญนี้ก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบซึ่งกันและกันนะครับหลายท่านบอกครับว่าพรรคผมได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการเลือกตั้งจัดสรรปันส่วนผสมผมไม่ได้ปฏิเสธครับแต่ถ้าอยากจะยกเลิกระบบนี้และกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งแบบ40หรือแบบ50ไม่มีปัญหาเลยครับนะผมพร้อมสู้ทุกกติกาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพรรคใดได้ประโยชน์ฉบับนี้ผมก็อยากเชิญชวนว่ามาแก้รัฐธรรมนูญกันเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกๆพรรคการเมืองนะฮะนี่ยังไม่นับรวมสมาชิกวุฒิสภาอีกบางท่านนะครับคุยโตใหญ่โตเลยฮะบอกว่าการรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขาเป็นคนคิดริเริ่มเองแหละให้มีสว250คนและให้มาโหวตนายกรัฐมนตรีแล้วก็พูดอารมณ์ด้วยความดีใจอย่างยิ่งว่าทําสําเร็จนะครับผมพูดมาทั้งหมดเพื่ออะไรครับเพื่อจะมาสู่บทสรุปตรงนี้ครับท่านประธานรัฐธรรมนูญที่ดีมันควรมีลักษณะอย่างไรรัฐธรรมนูญที่ดีคือรัฐธรรมนูญที่ให้อํานาจประชาชนรัฐธรรมนูญที่แบ่งแยกอํานาจอย่างดุลยภาพประกันสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ทรงอํานาจนั้นได้มาตัดสินใจในเรื่องการเมืองหรือสาธารณะร่วมกันและเปลี่ยนโอกาสการตัดสินใจได้อย่างก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆตัดสินใจผิดแล้วได้มีโอกาสตัดสินใจใหม่ประกันเสรีภาพในการแสดงออกสร้างความปรองดองสมานฉันท์นะครับสามารถเปิดโอกาสให้มีการแก้ไขความขัดแย้งในประเทศได้ภายใต้ระบบปกติโดยไม่จําเป็นต้องใช้รัฐประหารแต่รัฐธรรมนูญ2560ไม่มีคุณสมบัติเหล่านี้เลยครับตั้งแต่49 50 57 60 4ฉบับหลังเนี่ยปฏิเสธไม่ได้หรอกครับมีเป้าประสงค์เพื่อการกำจัดศัตรูทางการเมืองของคณะรัฐประหารต้องการทำให้พรรคการเมืองที่เขาชนะเลือกตั้งอยู่สม่ำเสมอเนี่ยไม่ให้ได้เป็นรัฐบาลนะครับดังนั้นครับท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรที่พวกเรามาจากการเลือกตั้งจำเป็นจะต้องเป็นจุดเริ่มต้นของการหาแสวงหาฉันทามติแบบใหม่ครับแสวงหาฉันทามติใหม่รัฐธรรมนูญฉบับสุดท้ายที่เป็นฉันทามติร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศคือรัฐธรรมนูญปี40เราต้องทวงจิตวิญญาณของรัฐธรรมนูญ40กลับมาให้ได้เริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งครับแสวงหาฉันทามติใหม่ร่วมกันรัฐธรรมนูญแบบการแก้แค้นเอาคืนสลับกันไปกันมาไม่สามารถทํางานได้รัฐธรรมนูญที่คนชนะกินรวบหมดคนแพ้แทบไม่มีที่ยืนรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่สามารถขจัดความขัดแย้งของคนในชาติได้นะครับจําเป็นอย่างยิ่งครับต้องแสวงหาฉันทามติใหม่ผมขอเชิญชวนให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ปลดล็อกการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้ง่ายขึ้นเปิดทางให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนพวกเราเคยทําได้แล้วตอนปี40ครับครั้งนี้ต้องทําให้ได้อีกครั้งหนึ่งครับอยากฝากไปถึงผู้มีอํานาจในปัจจุบันลูกหลานของเราอนาคตของประเทศรอท่านอยู่ท่านเลิกหวาดระแวงเลิกหวงอํานาจคิดยาวๆอย่าคิดสั้นๆเดินหน้าเข้ามาสู่การแก้รัฐธรรมนูญด้วยกันนะครับสภาผู้แทนราษฎรเรามีภารกิจในการนำมติมหาชนมาเปลี่ยนแปลงให้เกิดผลพวกเราทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ครับเรามีแต่ปากพูดกันแสดงความคิดเห็นกันแล้วก็แก้กันตามระบบพวกผมไม่มีปืนครับพวกผมไม่มีกองทัพครับพวกผมไม่มีกำลังครับพวกคนอื่นพวกกองทัพเขามีปุ๊บเขาอยากเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเขาออกมายึดอำนาจวันเดียวจบเรียบร้อยแต่พวกเราไม่มีครับเราก็ต้องสู้แบบนี้แหละฮะสู้กันในระบบรณรงค์กันไปนะฮะต่อสู้กันไปเรื่อยๆนะครับดังนั้น
อย่าให้ใครเขาพูดได้ว่าทีรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งบ้านนี้เมืองนี้ยอมให้ทำได้แต่สภาผู้แทนราษฎรผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนและประชาชนอยากจะแก้สักทีนึงเนี่ยแก้ได้ยากเย็นแสนเข็ญเหลือเกินนะครับผมขอฝากนะครับให้สภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ช่วยกันพิจารณานะครับลงมติให้ความเห็นชอบตั้งคณะกรรมการวิสามัญชุดนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อนำไปสู่การทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นฉันทามติใหม่ร่วมกันของคนไทยทั้งประเทศครับขอบคุณครับขอบคุณท่านปิยบุตรนะครับ